วันนี้จะได้ฟังธรรมเรื่องกรุณาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติซึ่งในพระมหันต์สี่มันก็มีหนึ่งเมตตาเจโตวิมุตติสองกรุณาเจโตวิมุตติสามมุทิตาเจโตวิมุตติและสี่ภูเบขาเจโตวิมุตติตรงเมตตาเจโตวิมุตติกรุณาเจโตวิมุตติมุทิตาเจโตวิมุตติสามอย่างเนี่ยเวลาเราเจริญเรามันจะเป็นต้องเรียงมาหนึ่งสองสามใครถนัดตัวไหนตัวนั้นก่อนก็ได้ส่วนอุเบกขาเจโตวิมุตติน่ะมันต้องทำในสามข้อแรกน่ะข้อใดข้อหนึ่งให้ถึงฌานที่สามก่อนถึงจะมาต่ออุเบกขาเจโตวิมุตติได้เราได้ฟังผ่านไปในเรื่องเมตตาเจโตวิมุตติได้จบไปวันนี้เราเลื่อนมากรุณาเจโตวิมุตติกรุณาคือความคิดที่จะช่วยเหลือให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์คือสภาวะธรรมที่ทนอยู่ไม่ได้เมื่อสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์จะยื่นมือก็ช่วยเหลืออาการที่ทนเห็นสัตว์เดือดร้อนไม่ได้อยากช่วยเหลือเขาบรรดาทุกข์แล้วกรุณาโดยเฉพาะพระพุทธสัตว์ถ้าเกิดในชาติใดเราสังเกตถ้าชอบจะชอบช่วยเหลือคนและสัตว์นั่นคือผู้ที่มีกรุณามามากให้พวกเราสังเกตก็ได้ใครชอบช่วยเหลือคนก็แสดงว่าพวกนั้นมีบารมีมาพอสมควรนะมันตรงข้ามกับไปเบียดเบียนก็ในเรื่องของกรุณาเจโตวิมุตติเนี่ยถ้าเราฟังเรื่องเมตตาเจโตวิมุตติเข้าใจอันนี้จะง่ายนะถ้าใครเจริญเมตตาเจโตวิมุตติอยู่จนชำนาญแล้วพอมาถึงกรุณาเจโตวิมุตตินี่ไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกเปลี่ยนเฉพาะคำแผ่กรุณาเท่านั้นเองเปลี่ยนจากคำแผ่เมตตามาเป็นคำแผ่กรุณาแล้วก็ต่างกันเล็กๆน้อยๆในรายละเอียดผู้ที่จะเจริญกรุณาเจโตวิมุตติเบื้องต้นเลยก็เหมือนกับพวกเจริญเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยพิธีก็คือก่อนทำอย่างอื่นพอเราเรียบร้อยได้เวลาจะทำกรรมฐานในข้อนี้แล้วอยู่ในท่านั่งหรือท่ายืนท่านั่งจะดีก่อนจะลงมือเริ่มลงมือให้พิจารณาเห็นโทษของวิหิงสาคือการเบียดเบียนคนและสัตว์แล้วพิจารณาอานิสงส์ของกรุณาเมื่อเราเห็นโทษของการเบียดเบียนมันจะกลัวแล้วก็เห็นอานิสงส์ของกรุณาจิตมันจะอยากสั่งสมกรุณาอันนี้อย่าลืมโทษของวิหิงสาการเบียดเบียนเนี่ยมันก็เหมือนกันกับโทษของพยาบาทโทษของโทสะโทษของความโกรธแต่ก็จะมากกว่ามีเพิ่มมากมีเพราะว่าวิหิงสาการเบียดเบียนก็ทางกายทางวาจาเนี่ยโทษมันส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนกับโทษของโทสะโทษของความโกรธโทษของพยาบาทเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลที่จะเบียดเบียนก็ได้เนี่ยมันต้องโกรธเกลียดแล้วก็พัฒนาไปเป็นโทสะคิดเบียดเบียนแล้วก็พยาบาทจองเวรเมื่อโทสะคิดปุถุสร้าย
พยาบาทจองเวรเขามันก็พอได้ช่องได้โอกาสมันก็จะเบียดเบียนทางกายหรือวาจาให้เขาได้ทุกข์กายทุกข์ใจเพราะนั้นวิหิงสาเนี่ยมันจึงเป็นผลงานของความโกรธโทสะหรือพยาบาทมันไม่มีใครหรอกเบียดเบียนคนด้วยเมตตาโทษของวิหิงสาก็เหมือนกันกับส่วนหนึ่งเหมือนกับพยาบาทโทสะพอเป็นทุกข์พอคิดเบียดเบียนเขาจะไปด่าจะไปนินทาจะไปทำร้ายจิตมันก็โดนเผาแล้วแหละด้วยโทสะด้วยพยาบาทคิดเบียดเบียนก็ยิ่งทุกข์ขึ้นมาหนักยิ่งออกเบียดเบียนกำลังของความโกรธโทสะหรือพยาบาทในใจก็เพิ่มขึ้นก็ยิ่งเผาตัวเองหนักเข้าไปและเมื่อเบียดเบียนไปก็กลายเป็นกรรมบางทีเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนตอบตายก็มีติดคุกก็มีหรือเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายบางคนชอบแกล้งสัตว์นะบางทีแมวเดินมาดีดหูมันก็มีบางคนก็ชอบเบียดเบียนมดเห็นมดไม่ได้ฆ่ามดเบียดเบียนยุงเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของมันบางคนชอบทารุณสัตว์โหดฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าธรรมดาต้องเบียดเบียนให้เป็นทุกข์ก่อนค่อยฆ่าเอามาทำเป็นอาหารพวกนี้เวลาตายไปนะโทษมันคือลงไปสู่อบายภูมิมีนรกเป็นต้นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นต่ำแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บพิกลพิการไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นี่โทษของการเบียดเบียนคือวิหิงสาคือการเบียดเบียนส่วนในสงฆ์ของกรุณานั้นก็มีมันเหมือนกับเมตตานี่เมื่อเราพิจารณาโดยย่อก็จะเห็นโทษของวิหิงสาคือการเบียดเบียนมีโทษเห็นในสงฆ์ของกรุณาอันนี้พาพิจารณาย่อๆนะแล้วก็พิจารณาเองเมื่อเห็นโทษของวิหิงสาเห็นในสงฆ์ของกรุณาแล้วก็มาเริ่มแผ่กรุณาเจโตวิมุตติเบื้องต้นก็ตนเองเป็นพยานก่อนในข้อที่หนึ่งเราลองทำไปด้วยก็ได้ตอนนี้ให้รู้สึกตัวขึ้นมาพอสติรู้สึกร่างกายที่นั่งอยู่จะเห็นทุกข์เห็นไหมเห็นทุกคนนั่นแหละปวดขาปวดเอวกันเนื้อกันตัวลองดูจิตสิจิตก็ทุกข์ขนาดเราไม่ป่วยไม่ไข้เรายังทุกข์ขนาดนี้ไหนเราต้องทุกข์กับการงานในแต่ละวันต้องทุกข์กับเพื่อนวัดบ้านโรงเรียนต้องทุกข์กับสังคมกับครอบครัวทุกข์กับดินฟ้าอากาศกับโลกไปสารพัดเมื่อเราเห็นทุกข์ในตัวเองเนี่ยเราก็ไม่อยากคนอื่นมาเปลี่ยนแล้วถ้ามีใครมาช่วยเราพ้นจากทุกข์นี้ได้แล้วก็จะดีใจขอบคุณเขาเมื่อเราเห็นตัวเองเป็นพยานแล้วว่าเราก็รักสุขเกียรติทุกข์เราก็ต้องการพ้นจากทุกข์ต่อไปแล้วก็หาข้อที่สองให้หาบุคคลที่มาเป็นอารมณ์ของกรุณาเจโตวิมุตติคือต้องแผ่กรุณาแบบเจาะจงเหมือนกับเมตตาแต่มันต่างจากเมตตาอยู่ที่ว่าเมตตาต้องหาคนที่เรารักเคารพมีคุณนะมันจะเกิดเมตตาง่ายแต่ในกรุณานี่ไม่ได้จำกัดเอาใครก็ได้ที่มันน่าสงสารมากๆจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ได้อย่างเช่นเด็กที่มันหิวโหยไม่มีพ่อไม่มีแม่มันเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราก็เอาพวกนั้นเป็นอารมณ์ก็ได้มันต่างกันตรงนี้แหละหรือเราจะเพื่อนเราก็ได้บางทีเรามองคนที่เรารักแต่เขามันก็ไม่น่าสงสารมันไม่น่าสงสารนี่มันก็กรุณามันก็เกิดยากในที่นี้ยกเอาเพื่อนแล้วกันกลางๆถ้าเพื่อนเราได้ประสบทุกข์ไม่ว่าจะทุกข์จากการป่วยติดเตียงก็ตามเพราะประสบอุบัติเหตุมาพิกลพิการก็ตามหรือท
ทุกข์เพราะว่าเกิดภัยไฟไหม้น้ำท่วมสมบัติพินาศไปเมื่อเราได้อารมณ์ชุบได้เพื่อนมาคนหนึ่งชุบเมื่อเพื่อนเราป่วยหนักครอบครัวก็เดือดร้อนเขาก็ทุกข์ทรมานโอดโอยอยู่ไม่รู้จะหายไม่หายหรือพิกลพิการเป็นต้นเราก็เพื่อนแหละที่เรารักนะมันเป็นอารมณ์ของกรุณาเจตมุตอันนี้ยกตัวอย่างกับเพื่อนคำแผ่กรุณาเมื่อกี้ข้ามไปคำว่าแผ่กรุณาตัวเองอ่ะยกตัวอย่างว่าขอเราจงพ้นจากทุกข์เถิดหรือข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกข์เถิดนี่ก็ได้เมื่อกี้ลืมไปก็จะบอกว่าขอเราจงพ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจเถิดอย่างนี้ก็ได้แต่มีคำคำหนึ่งที่มันมาในบทเชิญเทวดากลับทุกขปัตตาจนิทุกขาปยปัตตาจนิปยาสุขปัตตาจนิสุกานะโหนตุสเพปิปานิโนก็แปลว่าสัตว์ผู้ประสบทุกข์จงพ้นทุกข์สัตว์ผู้ประสบภัยจงพ้นภัยผู้ประสบโศกความเศร้าโศกจงพ้นจากความเศร้าโศกนั่นเป็นบทกรุณาแผ่กรุณาเราตอนนั้นไม่ใช้ในที่นี้ไม่ใช่สัตว์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเพื่อนหรือแล้วเราแผ่เพื่อนเราจะใช้ถ้าเราชอบสั้นๆก็อย่างนี้ว่าขอเพื่อนจงพ้นจากทุกข์เถิดขอเพื่อนจงพ้นจากทุกข์เถิดนี่ก็ได้ปรารถนาให้เพื่อนพ้นจากทุกข์ทำไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆเมตตาในที่สุดจิตก็จะสงบจนได้เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเราทำฌานนั้นเป็นวิสีทั้ง5ให้ชำนาญแล้วก็แผ่ไปสู่คนอื่นต่อไปถ้าเราไม่ชอบคำว่าขอเพื่อนจงพ้นทุกข์เถิดเราเอาคำนี้ก็ได้ขอเพื่อนจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดขอเพื่อนจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดแค่นี้แหละไม่ได้ยาวอะไรหรือจะเอาแบบที่ยกตัวอย่างในบทเชิญตัวเรากลับก็ได้ว่าขอเพื่อนเราผู้ประสบทุกข์อยู่จงพ้นจากทุกข์ผู้ประสบภัยขอเพื่อนผู้ประสบภัยเนี่ยจงพ้นจากภัยขอเพื่อนผู้ประสบความเศร้าโศกจงพ้นจากความเศร้าโศกถ้ามันยาวเราตัดคำออกก็ได้ว่าขอเพื่อนจงพ้นจากทุกข์จงพ้นจากภัยจงพ้นจากความเศร้าโศกขอเพื่อนเราจงพ้นจากทุกข์จงพ้นจากภัยจงพ้นจากความเศร้าโศกเนี่ยไปหลายๆรอบในที่สุดกรุณาก็จะเกิดขึ้นด้วยภาวนาอย่างนี้แหละถ้าภาวนาจิตมันสงบจนเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามนี่ก็เรียกว่ากรุณาเจตุมุตแล้วเราก็ทำให้เป็นวิสีให้ชำนาญนึกมองอะไรก็ได้เมื่อเราแผ่แบบจอดจงได้กรุณาแล้วเราก็แผ่ให้สัตว์อื่นจะเป็นเมตตากรุณามุทิตาก็ดีเราจะลืมว่าเราต้องแผ่แบบเจาะจงก่อนถ้ามันมีบุคคลมาเป็นอารมณ์ของเมตตาเจาะจงเนี่ยในเมตตามันจะเกิดเมตตาง่ายถ้าในกรุณาบุคคลที่เราต้องสารเป็นอารมณ์ก็เกิดกรุณาง่ายในมุทิตาก็เหมือนกันเป็นอย่างไรข้ามเมื่อเราแผ่จดจงไปแล้วตอนนี้เราแผ่กรุณาเจตถึงมันเกิดกรุณาสงสารอยากช่วยเหลือคนจนจิตได้สมาธิก็ชื่อว่าได้สำเร็จกรุณาเจตถึงมุดละส่วนการแผ่นอกนั้นไปก็ใช้เวลานิดหน่อยบางทีนึกไปนิดหน่อยมันก็จบละนึกไปแก่สรรพสัตว์ทั้งปวงแล้วก็ภาวนาเล็กน้อยก็ถือว่าแผ่ไปในเป็นอปปัญญาได้แล้วแต่ในที่นี้อย่ายกตัวอย่างเมื่อเราแผ่ให้เพื่อนยกตัวอย่างมีเพื่อนแล้วต่อไปแล้วก็แผ่ให้คนที่เรารักคนที่เรารักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครอบครัวก็ตามเราจะแผ่ให้พ่อให้แม่ที่เราคน
ก็ได้แต่ในที่นี้เพื่อประจับเวลาอาจารย์จะอธิบายไปรวมๆไปเลยนี่คือแผนครอบครัวเราถึงครอบครัวเราไม่มีใครได้รับทุกข์หนักเขาก็มีทุกข์กายทุกข์ใจเหมือนกับที่เราดูตัวเองเป็นเบื้องต้นเมื่อกี้น่ะเราก็มีทุกข์กายทุกข์ใจยังติดในข้องในวัฏสงสารครอบครัวเราก็ทุกข์กับสังคมทุกข์กับเพื่อนทุกข์กับการงานสารพัดสารเพป่วยไข้เต็มอยู่วุ่นวายกัดข้องอยู่เราก็ปรารถนาก็พ้นจากทุกข์ที่มีอยู่นี่แหละอย่างเช่นแผนครอบครัวเราก็นึกถึงพ่อถึงแม่ไล่ชื่อให้ครบแล้วก็ภาวนาว่าขอครอบครัวของข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกข์ด้วยเถิดหรือจะว่าขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เถิดก็ได้ไปเลือกเอาหรือใช้คำว่าขอครอบครัวข้าพเจ้าจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดนี่คำนี้ก็ได้หรือจะใช้คำแบบยาวที่มาในบทเชิญเทวดาว่าขอครอบครัวข้าพเจ้าผู้ประสบทุกข์จงพ้นทุกข์ผู้ประสบภัยจงพ้นภัยผู้ประสบโศกจงพ้นจากโศกนี้ก็ได้พอเราแผ่ให้ครอบครัวแล้วที่เราก็แผ่มนุษย์ทั้งหลายเราจะนึกว่ามนุษย์ในประเทศนี้ในโลกนี้ในจักรวาลนี้แค่นี้ก็ได้เราจะนึกไปในทิศต่างๆก็ได้ทีนี้เรากำหนดมนุษย์ทั้งหมดละในประเทศนี้โลกนี้ทุกจักรวาลเราก็ว่าขอมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เถิดหรือว่าของทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์กายด้วยใจเถิดหรือจะว่าขอมนุษย์ทั้งหลายผู้ประสบทุกข์จงพ้นจากทุกข์ผู้ประสบภัยจงพ้นจากภัยผู้ประสบโศกจงพ้นจากโศกนี้ก็ได้พอแผ่มนุษย์ทั้งหลายแล้วเราจะลองแผ่ให้ผู้ที่เราไม่ชอบก็ได้แต่ถ้าแผ่ไปแล้วมันเกิดโทสะก็ต้องจะไปแผ่ก็กลับมาระงับโทสะก่อนแล้วก็แผ่ไปใหม่หรือเอาไว้ก่อนก็ได้ถ้าเมตตากรุณามันเกิดหรือในใจเราเยอะๆมันก็ถึงคนที่เราเกลียดมันก็ไม่เกิดโทสะเราจะแผ่ไปต้องรอให้ธรรมะเราเข้มแข็งก่อนก็แผ่ไปสำหรับคนที่เราไม่ชอบหรือไม่ต้องนึกถึงเลยก็ได้เพราะเขาก็รวมอยู่ในมนุษย์ตั้งหลายอยู่แล้วเรานึกไปโทสะมันจะก็มาแทรกพอคุณทำโดยสูงมันก็หายปวดไปเองเมื่อแผ่มนุษย์ทั้งหลายแล้วแล้วก็แผ่เป็นสีมาสัมเพทะคือแผ่แบบไม่เจาะจงไม่มีเขตแดนกรุณาสัตว์ทั้งหลายเสมอกันหมดเลยไม่มีว่าอยากช่วยคนนี้มากกว่าคนนี้ถ้ายังคิดจะช่วยแล้วคนนี้มากกว่าคนนี้จิตคนนั้นยังไม่ใช่กรุณาที่ช่วยเหลือคนนี้มากกว่าคนนี้ก็เพราะว่าเพราะเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเหตุผลทางสังคมหรือเพราะประโยชน์หรือเพราะไม่เคยทะเลาะกันหรือว่าเคยถูกกันแต่ยังไม่เป็นกรุณาที่สมบูรณ์เมื่อเราได้กรุณาเจตุมุตซึ่งเราสามารถทำได้จนสามารถเข้าสู่ฌานหนึ่งสองสามได้หรือไม่ถึงก็ตามแล้วก็แผ่ออกไปแบบสีมาสัมปทาแบบสีมาสัมปทานี่คือไม่จำกัดไม่มีขอบเขตจะแผ่แบบอนุทิโสภรณาอนุทิโสภรณากรุณาเจตุมุตก็ได้ที่มี5อย่างหรือจะแผ่แบบโอทิโสภรณากรุณาเจตุวิมุตติ7อย่างก็ได้หรือจะแผ่ทิสาภรณากรุณาเจตุวิมุตติเป็นทิศก็ได้เอามาลองดูสมมติเราจะแผ่แบบอนุทิโสภรณา
รุณาเจตุ5อย่างแต่ยังไงก็ง่ายอาจารย์จะว่าทั้งบาลีและไทยแต่ถ้าเราไม่ชอบบาลีเอาเฉพาะไทยก็ได้ไปในเรื่องการใช้คำเนี่ยเราไปเกลาเอาใหม่แล้วแต่ใครชอบยาวชอบสั้นชอบบาลีแต่นี้จะว่าบาลีไปด้วยเพื่อได้ครอบคลุมเนื้อหามันจะได้ไม่ขาดไปเมื่อเราเริ่มแผ่อนุทิโสปรณากรุณาเจตุวิมุตติ5อย่างเริ่มจากสัตว์5ชื่อที่เราสวดอยู่เนี่ยข้อที่1ก็สัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดหรือจะว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดหรือจะว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ประสบทุกข์จงพ้นทุกข์ผู้ประสบภัยจงพ้นจากภัยผู้ประสบความเศร้าโศกจงพ้นจากความเศร้าโศกนี้ก็ได้แต่ที่จะพาว่าไปแต่ใช้คำว่าขอสัตว์จงพ้นจากทุกข์เถิดมันสั้นดีแต่เราชอบคำไหนก็ไปเลือกเอาแล้วก็แผ่ไปข้อที่1สัพเพสัตตาขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดข้อที่2ก็สัพเพปานาขอสัตว์มีลมปราณทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด3สัพเพภูตาขอผู้ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด4สัพเพปุคคลาขอบุคคลทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด5สัพเพอัตตภาวะปริยาปนาขอสัตว์มีอัตภาพทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดนี่มันก็จบละมันง่ายดีกรุณาคำมันสั้นเราจะไม่ว่าบาลีก็ได้นะจะว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัตว์มีลมปราณทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดนี่ก็ได้ว่าไปจนจบหรือเราจะแผ่แบบโอทิโสปรณากรุณาเจตุมุตติ7อย่างก็ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ว่าสัพพาอิทิโยขอหญิงทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพปุริสาขอชายทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพอริยาขอพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพอนริยาขอปุถุชนทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพเทวาขอเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพมนุษย์สาขอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดสัพเพวินิปาติกาขอสัตว์ในอบายภูมิทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิดอันนี้เป็นโอทิโสปรณากรุณาเจตุมุตติ7อย่างนี้ก็ได้เราแผ่รอบเดียวผ่านเลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราทำกรุณาให้เกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยซึ่งเป็นกรุณาเจตุมุตติเพียงเราแต่นึกพวกนี้ไปในใจนึกปุ๊บๆไปมันก็เป็นกรุณาไปครอบคลุมไปหมดแล้วมันไม่ได้มาสร้างใหม่มันจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่เราก็ว่าแผ่หรือบางคนไม่ต้องแผ่อนุทิโสปรณาหรือไม่ต้องแผ่โอทิโสปรณาก็ได้นะจำแผ่ทิสาปรณาทีเดียวก็ได้แผ่ทิสาปรณาทีเดียวก็ได้หรือชอบเยอะเอามาทั้งหมดนั่นแหละแผ่โดยทิศทำยังไงแล้วนี่จะว่าทิศเป็นภาษาบาลีไปเลยง่ายดีเมื่อเราแผ่โดยทิศเราก็นั่งตอนนี้เราทำความรู้สึกตัวขึ้นมาเมื่อเราแผ่กรุณาเกิดขึ้นแล้วเราก็นึกตอนนี้นึกให้รู้สึกว่าทิศบุรพาตะวันออกอยู่ฝั่งนี้
สัตว์ทั้งหลายฝั่งที่มันอ่อนแล้วจะแผ่ไปทางนี้นะเวลาอาจารย์พูดทิศไปแล้วก็รู้สึกถึงทิศนั้นไปด้วยทำความกรุณาไปทิศนั้นด้วยแต่ไม่ต้องส่งจิตออกนอกนะต้องรู้สึกตัวไว้ด้วยอย่าลืมว่าจิตเราต้องตั้งมั่นจิตต้องถึงฐานมีสติมีสัมปชัญญะรอบรู้รู้สึกกายอยู่แล้วเจริญกายจักตาสติอยู่ทิ้งไม่ได้ยิ่งเรารู้สึกกายอยู่มันจะเห็นทุกข์ในกายเป็นพยานด้วยมันยิ่งอยากให้สัตว์ทั้งหลายพ้นจากทุกข์ตอนนี้กำหนดไปที่ตนออกเราก็นึกในใจว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนะที่อยู่ในทิศปุรภาจงพ้นจากทุกข์เถิดโดยจะว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในที่บรพาจงพ้นจากทุกกายทุกใจเถิดโดยจะว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่อยู่ในที่บรพาผู้ประสบทุกข์จงพ้นจากทุกข์ผู้ประสบภัยจงพ้นจากภัยผู้ประสบโศกจงพ้นจากโศกหรือความเศร้าโศกก็ได้ทีนี้ก็แผ่ไปที่ปัจฉิมที่ตะวันตกแต่ต่อไปนี้อาจารย์จะว่าใช้คำว่าพ้นจากทุกข์เถิดมันง่ายดีเพราะเป็นตัวอย่างเริ่มจากที่ตนออกใหม่เราก็ว่าขอสัตว์ในที่บุรพาแล้วกำหนดแล้วก็บอกว่าขอสัตว์ในที่บุรพาจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ในที่ปัจฉิมจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ในทิศอุดรจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ในทิศทักษิณจงพ้นจากทุกข์เถิดเราจะคำต้องหลายตัวปวงก็ได้นะถ้าคำต้องหลายตัวปวงก็อย่างนี้ขอสัตว์ต้องหลายตัวปวงในทิศอคณีจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ต้องหลายตัวปวงในทิศพายัพจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศอีสานจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศหรดีจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงพ้นจากทุกข์เถิดขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงพ้นจากทุกข์เถิดตอนนี้ก็ถือว่าเราแผ่ไปเป็นสีมาสัมปทาไม่มีขอบเขตให้ทุกตัวตนเลยเปรียบเหมือนบุรุษเป่าเสียงสังเมื่อเป่าเสียงสังดังขึ้นมาเนี่ยคนอยู่ในทิศไหนก็ย่อมได้ยินเสมอกันไม่เลือกว่าต้องให้คนนี้ได้ยินมากกว่าคนนี้ไม่ต้องได้ยินไม่ใช่งั้นเป่าไปได้ยินทุกคนงั้นการแผ่อย่างนี้หมายถึงว่าเราไม่มีขอบเขตเมื่อเราแผ่ข้อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมันก็รวมหมดเลยทั้ง12ประเภทแต่ถ้าใครอยากทำเยอะๆก็ได้นะก็เอาสัตว์ทั้งหลายในอนุทิโสปรณา5มาแล้วก็ในโอทิโสปรณามาอนุทิโสปรณา5โอทิโสปรณา7ก็รวมกันเป็น12เมื่อกี้เราแผ่สัพเพสัตตาไปได้ไป10ทิศถ้าเราจะเอาสัพเพปนาสัตว์มีลมปราณกับมาแก่ก็ได้10ทิศต่อไปก็สัพเพปูตาอีก10ทิศก็ไล่ไปจนถึง12ประเภทถ้าเรามาแผ่เมื่อกี้เนี่ยแผ่จนครบมันก็จะได้กรุณาทั้งหมดอ่ะ120เพราะว่าสัตว์12ประเภทคูณ10ได้120นี่แบบพิสดารถ้าเราชอบแบบไหนก็แล้วแต่จริตแต่ที่สำคัญเราต้องสร้างกรุณาให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการแผ่ไปในทิศเนี่ยเอาไงก็ได้ธรรมอาจารย์ก็สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเลยแหละบางทีก็ไม่ต้องกำหนดทิศเลยกำหนดว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอ่ะคือใจเรารู้แล้วว่าทั้งหลายทั้งขอบทุกจักรวาลเลยไม่ได้เลือกกันเลยอย่างนี้ก็ได้นะว่าไปเลยก็ได้แต่ก็ควรจะเอาโดยที่แสดงมานั่นแหละงั้นแล้วจะหลีกใครมันจะเอาอนุทิโสภรณา5ก็ได้โพธิโสภรณา7ก็ได้หรือทิสาภรณา10รวมกับสัตว์อีก2เพื่อก็ได้
เนี่ยวิธีเจริญกรุณาจิตุมุตก็ไม่ยากมาทวนขั้นตอนนิดนึงเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มนะให้พิจารณาเห็นโทษของวิหิงสาคือการเบียดเบียนคนและสัตว์ให้เดือดร้อนแล้วก็นึกถึงอานิสงส์ของกรุณาก็เหมือนกับเมตตาพอมันเห็นโทษเห็นคุณมากแล้วทีนี้ข้อที่หนึ่งก็ทำตัวเองเป็นพยานก่อนแผ่กรุณาตนเองก่อนแม้แต่เราอยากพ้นทุกข์ข้อสองก็ให้เลือกใครคนใดคนหนึ่งถึงแม้จะเป็นต้องรักมากก็ได้นะแต่ส่วนมากจะเป็นคนที่เรารู้จักเป็นญาติก็ดีมันจะได้กรุณาเกิดง่ายเลือกคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นคนอนาถาที่มันนอนขออาหารอยู่มีนอนเจาะอยู่หิวข้าวจะตายแล้วตายแล้วงั้นก็ได้ข้อที่สองเลือกคนใดคนหนึ่งที่คิดว่าเขาตกทุกข์ได้ยากน่าจะน่าสงสารมากน่ะเอามาเป็นอารมณ์ข้อที่สองแล้วก็เจริญให้คนเดียวเนี่ยเจาะจงไปจนได้ฌานหนึ่งฌานสองฌานสามทำให้เป็นวิสีทั้งห้าจากนั้นก็แผ่ออกไปให้คนที่รักมากอย่างเช่นพ่อแม่หรือครอบครัวจากนั้นก็แผ่ไปมนุษย์ทั้งหลายกลางๆสุดท้ายก็แผ่ให้สัตว์ทั้งหลายดังที่กล่าวมาในอนุทิโสปรณาห้าโอทิโสปรณาเจ็ดและทิสาปรณาสิบอันนี้ก็เป็นอันจบแต่อย่าลืมฆ่าศึกใกล้อ่ะเคยบรรยายแล้วฆ่าศึกใกล้ของกรุณาเจตุมุตคือโทมนัสบางทีเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากจะแผ่กรุณาให้จิตเกิดกรุณาซึ่งกรุณาจะเป็นกุศลพอเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากขาดสติตัวเองก็หม่นหมองเกิดโทมนัสเสียใจไปเขาจิตฉะนั้นเป็นอกุศลอย่าให้มันพลิกไปสู่อกุศลกรุณาเจตุวิมุตติมีโทมนัสเป็นข้าศึกใกล้และมีวิหิงสาเป็นข้าศึกไกลก็ระวังวิหิงสาความคิดเปลี่ยนจะเข้ามาแทรกให้เป็นข้าศึกเราก็ไปทบทวนเราฟังแล้วไปทบทวนแล้วว่าลองทำเลยวันนี้มันจะลืมทำให้ชำนาญถ้าทำให้ชำนาญเป็นสันดานเป็นจิตใจแล้วมันไม่ลืมหรอกนึกปุ๊บมันก็ไปได้เลยแต่ตอนนี้แค่ทฤษฎีมันก็บางคนก็ยังจะไม่รู้จะอะไรไปแสอะไรถ้าไม่เข้าใจก็เจ้าหน้าที่ก็จะอัพขึ้น YouTube แล้วก็ไปฟังซ้ำใน YouTube หลายรอบทำตามไปเลยเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาหรือพุทธมหาสีน่าทำนะถ้าใครฟุ้งซ่านทำสมาธิไม่ได้มาทำตัวเนี้ยขณะเรานั่งแผ่อยู่ในจิตมันออกนอกไม่ได้มันจะได้ความรู้สึกตัวตั้งมั่นตั้งฐานขึ้นมาเลยนะบางคนไปดูอานาปานสติละเอียดไปแบบฟุ้งพอนั่งแผ่เงี้ยจิตมันอยู่กับมันมีกิจกรรมให้ทำเมื่อไม่ออกนอกมันก็กลายเป็นความตั้งมั่นถึงฐานขึ้นมาได้สมาธิเร็วนะบางคนลองดูนะนั่งลงกับแผ่กรุณาหรือแผ่เมตตาหรืออะไรเราถนัดแล้วรู้สึกกายไปด้วยแต่ลองดูนะได้ผลนะใจก็จะอ่อนโยนลงอยู่เป็นสุขขึ้นเราต้องฉลาดในการที่จะพัฒนากุศลต้องรู้ฉลาดในการกระทำมีโยนิโสมนสิการมีปัญญาไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาคนที่มีปัญญาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเจริญในธรรมได้นะมันต้องรู้ว่าทำอะไรไปเพื่อผลอะไรทำยังไงกุศลเจริญทำพอเราทำอะไรไปกุศลมันจึงเสื่อมเราต้องทราบด้วยใจของเราเลยอะแล้วก็พยายามมีสัมมาวายามะภาคเพียรที่จะประกอบคองกุศลอย่างเช่นวันนี้กรุณาเจตุมุตเนี่ยเราไปลองทำดูถ้ามันไม่เกิดจะทำยังไงก็มีความเพียรทำไปไม่หยุดไม่หย่อนคิดปั้งถูกปั้งในที่สุดมันก็จะจับทางได้พอผลงานเกิดก็มีกำลังใจก็จะทำไปเรื่อยๆค่อยๆเจริญขึ้นเจริญขึ้นอย่าทำมันเดียวเลยไม่ได้
เพราะบารมีเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็ลองไปศึกษาดูในเรื่องกรุณาเจโตวิมุตติเอาละวันนี้สมควรเวลา